เด็กๆคืออยู่บ้านเรียนออนไลน์ตอนนี้น่าสงสารมากเขาก็จะได้แค่วิ่งเล่นไปเล่นมาในบ้านแม่ก็ต้องทุกอย่างอะค่ะต้องเป็นทุกอย่างบอกเลยว่าอย่างพลอยมีลูก4คนเราอะก็ต้องมีครูพิเศษมาสอนคือมันไม่มีกฎระเบียบในโรงเรียนแล้วไงมันไม่เหมือน อยู่โรงเรียนอะตอนนี้เราก็ต้องมีกฎระเบียบในบ้านแหละให้เขาแบบมีความเป็นระเบียบมีวินัยอะไรบ้างเรียนออนไลน์อยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรอ่ะเขาก็แบบเนี้ยเด็กๆคืออยู่บ้านเรียนออนไลน์ตอนนี้น่าสงสารมากแล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองเนี้ยแวบออกมาทานข้าวเสร็จคือตอนนี้เขามีสเกดูลมาอะไรเงี้ยว่าช่วงเวลานี้เบรกช่วงเวลานี้ไรอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แค่วิ่งเล่นไปเล่นมาในบ้านกลับไปเรียนต่อแม่ก็ต้องทุกอย่างอะค่ะต้องเป็นทุกอย่างทั้งแบบการสอนลูกคือตอนนี้มันก็เริ่มจะชินกันแล้วนะแต่ว่าบอกเลยว่าอย่างพลอยมีลูก4คนพลอยก็ไม่สามารถทำเองได้ทุกอย่างเราอะก็ต้องมีครูพิเศษมาสอนช่วยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆบ้านก็เป็นนะมันเหมือนว่าเราก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยแหละที่เราจะต้องจ้างครูมาช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่ได้อะไรคือเด็กเรียนเองเราก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็กลัวว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ประกบหรือว่าไม่มีครูประกบช่วยดูเรื่องการบ้านหรืออะไรเงี้ยคือมันจบกันเป็นเทอมอะขึ้นใหม่เกรดนึงแล้วนี่คือขึ้นเกรดใหม่เทอมใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องแบบก็ต้องโฟกัสต้องตั้งใจแล้วเด็กๆเขาก็เก่งนะเขาก็ปรับตัวเขาไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจแต่ก็เด็กรุ่นนี้ก็น่าสงสารเนาะเด็กยุคนี้อะไรเงี้ยก็คือต้องเรียนกันแบบเนี้ยมีสเกดูลเป็นออนไลน์ไปทั้งหมดเลยการเรียนออนไลน์มันมีผลต่อเกรดของลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมอ่ะพลอยว่าก็มีนะเพราะบางครั้งคือเขาอาจจะไม่ได้ส่งกันบ้านภายในวันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ไม่ได้เช็คประกบทุกวันว่าลูกส่งกันบ้านครบไม่ครบส่งตรงเวลาไหมอะไรเงี้ยพอมันไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยคุณครูเขาก็ต้องพิจารณาไปตามนั้นนะเนาะว่าเอ้ยส่งกันบ้านไม่ครบส่งกันบ้านช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะแนนตรงนั้นมันก็จะต้องดรอปลงไปแหละแต่ว่ามันก็เรียนกันแบบเนี่ยเนาะแต่คือเราก็พยายามจะเสริมลูกในด้านอื่นนะพลอยก็รู้สึกว่าเราก็พยายามดูว่าโอเคในเมื่อเขาคือวัยเขามันควรจะได้ไปอยู่ในสังคมของโรงเรียนไปเจอคุณครูได้รับการแบบอบรมสั่งสอนจากคุณครูด้วยแต่ถ้าตรงนั้นน่ะไม่ได้เราก็เสริมด้านอื่นสมมติว่าอยู่บ้านมีเวลาก็ให้แบบเก็บบ้านเก็บรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองไปในการที่เราต้องอยู่บ้านอ่ะเราก็แบบเสื้อผ้าห้องตัวเองของตัวเองอะไรก็คือให้เขาแบบรูทีนภารกิจในบ้านก็ต้องแบบก็ต้องได้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่มีกฎระเบียบในโรงเรียนแล้วไงมันไม่เหมือนอยู่โรงเรียนอะตอนนี้เราก็ต้องมีกฎระเบียบในบ้านแหละให้เขาแบบมีความเป็นระเบียบมีวินัยอะไรบ้างเพราะว่าไม่งั้นเขาจะชิลไปหมดเลยมันแทบจะแบบตื่นมาก็อยู่บ้านใส่ชุดนอนก็ได้แบบว่าไม่ต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเด็กรุ่นเนี้ยพายก็ห่วงในเรื่องของวินัยของเขาหรือการแบบการอยู่แบบมีกฎระเบียบอยู่ในวินัยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วไงเพราะเขาเรียนออนไลน์จะเมื่อไหร่ก็ได้บางทีแบบเดี๋ยวค่อยส่งกันบ้านหรืออะไรเงี้ยมันแบบกลายเป็นแบบที่เรากังวลก็คืออาจจะเป็นเรื่องของวินัยของลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามหาโอกาสอื่นๆให้เขาทำอะไรเงี้ยเหมือนอ่ะก็ว่างอยู่บ้านคุณเวลาได้อยู่บ้านเยอะอ่ะเวลาเรียนอยู่บ้านเราก็ให้ทำงานหรือทำอะไรอย่างอื่นสอดแทรกเข้าไปเหมือนสอนเขาไปในตัวเนี่ยให้เขาทั้งเรียนทั้งทำงานไปตั้งแต่ตอนนี้เลยแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนที่แบบเรียนไปทำงานไปตั้งแต่สมัยมหาลัยเนาะเราก็รู้สึกว่ามันดีมันหล่อหลอมเราเหมือนกันให้เราแบบรู้จักการทำงานตั้งแต่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ให้ลูกแบบประมาณเนี้ยค่ะลูกต้องหยุดเรียน1ปีอะไรเงี้ยโอเคมั้ยอ่ะกับการแก้ปัญหาตรงนี้เราก็คิดนะว่ามันเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะนานแค่ไหนด้วยแล้วมันจะดีกว่าไหมคือก็มีคนที่เขาดรอปจริงๆมีจริงๆที่พ่อแม่เขารู้สึกว่าเรียนแบบนี้เรียนออนไลน์แบบนี้มันจะได้อะไรจริงไหมลูกจะได้ความรู้ครบถ้วนไหมแล้วถ้าเขาไม่ได้มีครูพิเศษมาช่วยดูกันบ้านหรือช่วยอะไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าลูกไม่ได้อะไรเขาก็เลยตัดสินใจว่าดรอป
ไปเลยหยุดเรียนไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนที่มันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหนจะแบบค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมหรืออะไรด้วยเนาะเหมือนถ้าจ่ายไปแล้วมันไม่คุ้มตรงนั้นน่ะเขาก็รู้สึกว่าดรอปเรียนไปไหมอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองของพลอยรู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกปรับตัวด้วยอะค่ะในตอนนี้คือเราจะไปแบบว่าเอ้ยเราต้องรอว่าแบบโรงเรียนเปิดแล้วเราไปเรียนเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครให้คำตอบที่แน่ชัดตรงนั้นได้ด้วยแหละเราต้องรอสถานการณ์แล้วบางทีแบบจะเปิดก็ไม่ได้เปิดไปแป๊บเดียวก็ต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราต้องปรับตัวในความเห็นของพลอยนะพลอยว่าเราปรับตัวให้มันเข้ากับเนี่ยสถานการณ์เข้ากับยุคสมัยหรือปรับตัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเรียนได้ประมาณนึงแต่ว่าอย่างที่ว่าคือถ้าเราปรับตัวเขาแล้วแบบให้เขาได้ในส่วนอื่นๆเสริมไปด้วยหรืออะไรไปด้วยคือการเรียนมันก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าแบบเนาะคือวิชาการเนื้อหาที่ต้องได้มันก็ส่วนนึงแต่การใช้ชีวิตหรือแบบปรับตัวให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อ่ะมันก็อีกแบบนึงอะไรเงี้ยเราก็ปรับตัวกันไปมากกว่าค่ะอย่างลูกก็เรียนไปเขาก็จากแรกๆเขาก็ไม่เอาเลยเหมือนกันนะเขาก็อยู่นานๆเขาก็เบื่อแล้วแบบเด็กคือที่เราห่วงคือการที่เด็กอยู่กับหน้าจอนานๆมากกว่าคือพอเรียนน้อยบางทีผู้ปกครองก็รู้สึกว่าลูกได้เรียนน้อยโรงเรียนเขาก็จัดเต็มมาให้แล้วคือก็เข้าคลาสแบบตลอดแต่ว่ามันก็ต้องดูออนไลน์ตลอดลูกเราก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยสายตาละการแบบนั่งอยู่กับหน้าจอนานๆอันเนี้ยคือแบบมันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่เราห่วงลูกในตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่การเรียนแปลว่าเรียนไปเถอะเพราะว่าถ้าจะไม่เรียนเลยอ่ะมันก็เนาะมันก็ไม่ได้อ่ะค่ะ